ธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลนี่เป็นรายการรายงานสดจากพื้นที่หาดสุชาดาอำเภอเมืองจังหวัดระยองวันนี้เป็นโครงการประชารัฐซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองโดยท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐบริกคลีนิ่งเดย์ซึ่งวันนี้เป็นการทำข้อตกลงหรือทำ MOU กับภาคส่วน13ภาคส่วนในวันนี้ที่มาร่วมกันเพื่อจะร่วมมือกันทำความสะอาดหาดสุชาดาและเป็นการร่วมมือในการรักษาไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานในวันนี้วันนี้ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธซึ่งวันนี้ท่านผู้บริหารซึ่งก็ได้มาร่วมงานนี้กันเป็นจำนวนมากนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าทางเทศบาลแล้วก็วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านเพื่อเมืองบ้านช้างเนี่ยได้ร่วมกันทำกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์ส่วนของพวกเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากได้สร้างความสวยงามให้กับพื้นที่ซึ่งจะนำมาถึงเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจอาชีพที่จะดีขึ้นต่อไปภาคหน้าและความเป็นระเบียบเรียบร้อยการมอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนเสริมสนับสนุนและก็ประสานภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินโครงการ Big Training Day ภาคสุชาดาในวันนี้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าพนอพร้อมภาคอุตสาหกรรมจะให้ความร่วมมือในการในด้านการพัฒนาตามโครงการประชารัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจทั้งของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของจังหวัดระยองนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีรายได้ต่อหัวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับจังหวัดระยองนี้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นหลักส่วนราชการนั้นเป็นส่วนนำในเรื่องของในเบื้องต้นนั้นอาจจะมีความเข้าใจในลักษณะที่ปล่อยปละละเลยกับพิธีการนั้นเสริมให้ประชาชนเคารพกฎหมายไม่บุกรุกที่สาธารณะหรือประกอบกิจการส่วนตัวเทศบาลเมืองมาบตาพุธลงพื้นที่สำรวจบริเวณหาดชาดาตำบลเมืองพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองและอาชีพค้าขายผลิตภัณฑ์จากทะเลการร่วมกันรักษาความสะอาดความเป็นกันกินยิ่งเดย์หาดสุชาดาและลงนามในบันทึกความร่วมมือไปลำดับต่อไปขออนุญาตเชิญท่านผู้กำกับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าชายหาดชาดาอาเซงจันทร์แหลมเจริญเป็นชายหาดจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยเป็นชายหาดที่สวยงามทรายชายทะเลที่ใกล้ที่สุดที่คนในพื้นที่จังหวัดระยองเองได้มาพักผ่อนหย่อนใจที่จำเป็นต้องอาศัยพื้นที่แถบนี้เนี่ยในการประกอบอาชีพทั้งในส่วนของพี่น้องที่ประกอบการขายอาหารร้านค้าแปรพื้นที่ที่นำนโยบายมาแจ้งย้ำทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับอาจจะได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแ
น่าจะได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่มาให้กำลังใจมาเสริมมาต่อยอดความยั่งยืนนะครับหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกฝ่ายเป็นห่วงก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทุกหน่วยงานต้องช่วยกันความสวยงามของชายหาดสุชาดาหาดแสงจันทร์หาดแหลมเจริญหลายรูปแบบเต็นท์บ้างเพลิงบ้างนักท่องเที่ยวที่มารับทานอาหารเขาก็อยากจะนั่งแล้วก็มันคงแข็งแรงนะครับในส่วนผู้มีส่วนสนับสนุนร่วมกันนะครับขอบคุณครับประธานวิสาหกิจกรมประมงตัวเล็กบ้านตาโกนท่านประธานวิสาหกิจกรมประมงตัวเล็กปากคลองตาโกนประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารชายหาดสุชาดาจำนวนทั้งสิ้น13หน่วยงานภายในจังหวัดอุบลราชธานีท่านประธานและตัวแทนของประธานวิสาหกิจคุณท่านประธานวิสาหกิจประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบเลยนะครับจะได้เกิดความรวดเร็วนะครับอันประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ LCP Power จำกัดผู้แทนจากบริษัท SC บริษัทสยามเลเทคสังเคราะห์จำกัดบริเวณด้านข้างเวทีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในลำดับประชาดาอย่างยิ่งเลยบันทึกภาพความประทับใจแล้วก็สื่อมวลชนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมอบสิ่งที่สนับสนุนโดยป้ายรณรงค์จำนวน1ป้ายนะซึ่งสนับสนุนป้ายรณรงค์ป้ายรณรงค์ที่ติดตั้งเน็ตเมนต์จำกัดนะครับโดยคุณด้วยนะครับครั้งนี้นะคะต่อไปนะคะเรียนเชิญลำดับร่วมสนับสนุนป้ายรณรงค์จำนวน1ป้ายมูลค่าการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธเงินถึง 200,000 บาทด้วยกันนะครับค่ะในส่วนของการรับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการบิ๊กมาร์ทวันนะคะในทางด้านนี้นะครับไม่ได้ยืนตรงนั้นแต่ต้องทำก็ได้แล้วนะครับทางบริเวณตรงที่นะคะค่ะผู้แทนนี้ท่านผู้ว่าผู้ดูครับมือครับมันบางประเด็นไอ้ทองนายกเทศมนตรีเมืองมากกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็เป็นโครงการ Big Greening Day นะคะหาดสุชาดาซึ่งทางด้านส่วนราชการเนี่ยได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมนะคะแล้วก็ประสานในภาคอุตสาหกรรมให้มาช่วยกันในเรื่องของในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านสังคมนะคะด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชารัฐที่จะจัดระเบียบสังคมนะคะให้หาดเนี่ยมันได้น่าท่องเที่ยวแล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์นะคะกับทุกภาคส่วนจริงๆนะคะแล้วก็อันหนึ่งก็คือจะเป็นการสื่อสารในแง่ของกับโรงงานนะคะผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานในโรงงานเนี่ยให้สนใจสินค้าของชุมชนของวิสาหกิจนะคะเพราะว่าถ้ามาท่องเที่ยวที่เนี่ยก็จะต้องมีการซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั่นเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือจะเป็นของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะที่ทางด้านจังหวัดเห็นว่าเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดนะคะเพราะจริงๆแล้วจังหวัดของจังหวัดระยองเองเนี่ยในส่วนของรายได้ประชาชาติต่อหัวเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วนับตั้งแต่มีโครงการ Eastern Seaboard ตอนนี้แซงกรุงเทพเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ว่าท่านมีนโยบายจะขยายไปยังหาดแหลมเจริญนะคะมันก็จะทำให้ในส่วนของพื้นที่เนี่ยท่องเที่ยวก็จะมีเยอะแล้วก็จังหวัดเองก็ได้ประโยชน์และทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ค่ะเพราะว่าแม่ค้าต่างๆที่ย้ายไปเนี่ยก็ไปขายตรงชายหาดนะคะก็จะได้รายได้เพราะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะกับการที่มาวางตรงนี้แล้วมันจะระเกะระกะไม่น่าสนใจเลยนะคะอันนี้ก็เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็การนิคมก็ยินดีสนับสนุนรวมทั้งโครงการอื่นๆของจะเป็นของชุมชนเองนะคะหรือว่าหน่วยราชการท้องถิ่นที่ต้องการให้การนิคมเนี่ยช่วยในเรื่องการพัฒนานะคะเราก็ยินดีนะคะเพียงแต่ท่านเนี่ยทำหนังสือมาเท่านั้นเรายินดีค่ะเพราะว่าเรากับภาคเอกชนเนี่ยนะคะหรือภาคธุรกิจ
ในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเราเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ยินดีที่จะช่วยจังหวัดระยองแล้วนะสำนักงานท่าเรือสัตหีบในนามของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงาน Big Cleaning Day นะคะหาดสุชาดาในวันนี้ในเบื้องต้นนะคะเราก็มีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะจำนวน 200,000 บาททั้งนี้เองนอกจากเรื่องงบประมาณเนี่ยเราก็ประสานงานผู้ประกอบการด้วยมาร่วมกันนะคะในภาคส่วนแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อพัฒนาหาดสุชาดาในพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดแล้วก็เราคิดนะคะว่าควรจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะให้พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะตามที่เราตั้งใจไว้นะคะให้เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสุชาดาครับก็ต้องขอขอบคุณท่านว่างานนี้ก็ท่านได้โครงการที่บริจาคได้ครับที่ดีขอบคุณโครงการเป็นคลินิกเดย์บ้านของเราแหล่งท่องเที่ยวในวาระราชการจังหวัดระยองเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลวันนี้เรามีโอกาสได้มาทำเรื่องราวของกิจกรรมของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยเราอยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนวันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้งหมด2ท่านด้วยกันขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักคุณณัฐพงษ์จิระวัฒนาวรกุลสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสชุมชนสัมพันธ์คุณดวงฤทัยศรีสรานนท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับทั้งสองท่านจะมาร่วมรายการกับผมในวันนี้ต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสพบทั้งสองท่านจากบริษัทกลุ่มดาวประเทศไทยวันนี้อยากจะทราบในเรื่องราวของงานเกี่ยวกับที่จะเริ่มเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เกี่ยวกับเรื่องของกองคารวานวิทยาศาสตร์อันนี้ความเป็นมาเป็นไปยังไงครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางนี้ด้วยนะครับที่เราได้มาสื่อสารตรงนี้ให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับทราบว่าโครงการเราทำอะไรบ้างนะครับจริงตัวโครงการคารวานวิทยาศาสตร์เนี่ยเราทำมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับครั้งนี้เป็นปีที่3แล้วกันนะครับเราเองเนี่ยทำในเนื่องจากเราได้ทำกับทางหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางเราเนี่ยครับในเรื่องของแผนพัฒนาบ้านฉางนะครับซึ่งความต้องการหนึ่งคือเรื่องของศูนย์การเรียนรู้นะครับที่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วตัวนี้มันก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของทางกลุ่มบริษัทดาวด้วยนะครับในเรื่องของการศึกษาละกันเรื่องของเรียกว่า STEM ศึกษาละกันนะครับเรื่องของทั้งเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีนะครับรวมถึงด้านวิศวกรรมนะครับแล้วก็ด้านของคณิตศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งเรียกว่า STEM ละกันนะครับตัวนี้มันก็สอดคล้องกับนโยบายเรานะครับแล้วก็เราเห็นว่าอันนึงเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการทำเป็นเรื่องของการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ทำให้สามารถเรียนรู้จากทั้งนอกห้องเรียนได้ด้วยนะครับเราก็เลยทำเรื่องของคาราวานเกิดขึ้นเราเองก็ไปเจอกับทางเรียกว่าหน่วยงานอพวช.นะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยนะครับไปเจอเข้าแล้วก็เขาก็ทำเรื่องของคาราวานวิทยาศาสตร์อยู่พอดีด้วยนะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นใช่ครับทีนี้ผมจะกลับมาที่เรื่องของโครงการวิทยาศาสตร์โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เนี่ยผมเห็นมาหลายปีวันนี้เป็นรูปธรรมหลักไว้สักนิดได้ไหมเกี่ยวกับโครงการนี้ที่เริ่มต้นมาแล้วมีพี่น้องประชาชนชาวชุมชนหรือว่าในเขตจังหวัดระยองเนี่ยให้การต้อนรับให้การตอบรับอย่างไรบ้างค่ะต้องค่ะจริงๆต้องบอกว่าตัวโครงการดาวคารวานวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยแล้วก็อพวช.หรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะเราทำด้วยกันมาทั้งหมด2ปีละแล้วปีนี้เป็นปีที่3ด้วยการแรกเริ่มที่เราทำเนี่ยเรื่องของพื้นที่หรือความกว้างใหญ่หรือกลุ่มลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมมันจะเป็นน้องๆเยาวชนหลักๆจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางแล้วก็พื้นที่มาบตาพุธนะคะทั้งปีที่1และปีที่2ที่ด้วยเสียงตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในพื้นที่เองก็มองว่าด้วยโครงการที่เราพยายามส่งเสริมเรื่องกิจกรรมทางด้านการศึกษาเคลื่อนที่ลักษณะเนี้ยน่าจะทำให้ได้เกิดผลประโยชน์ในระดับของจังหวัดเลยดีไหมปีนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการทำคารวานวิทยาศาสตร์ปี3นะคะที่เราจัดที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเพื่ออยากให้เกิดกระตุ้นกระบวนการรับรู้ให้เห็นและเข้าใจเรื่องของการเรียนรู้ผ่านตัวกิจกรรมต่าง
ให้แก่เยาวชนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปด้วยนะคะซึ่งจะเกิดที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าในปีนี้ค่ะครับอย่างนั้นกลับมาตรงนี้ว่าเราไปกันไกลมันเป็นแผนที่ไปสอดคล้องกับการพัฒนาบ้านฉางซึ่งเป็นโมเดลที่กลุ่มบริษัทดาวเป็นผู้จัดทำไว้อันนี้ถือว่าต้องขอบคุณเป็นเรื่องดีๆแล้วก็ต้องขอบคุณกันเป็นพิเศษอยากจะเห็นว่าวันนี้การขยายในเรื่องราวต่างๆไปสู่อำเภอต่างๆ8อำเภอเท่าที่ทราบนะครับเพราะ8อำเภอเนี่ยมีการเขาเรียกทำประชาสัมพันธ์รอบอยากจะถามถึงวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่เด็กหรือไปที่การพัฒนาชุมชนหรือจะไปพร้อมๆกันจริงๆถ้ามองในลักษณะของกิจกรรมแบบนี้ละกันนะครับจริงๆวัตถุประสงค์ของมันก็มีอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันละกันนะครับอันแรกก็คงเราเน้นเรื่องของการเรียกว่าพัฒนาศักยภาพละกันในด้านการศึกษาของวิทยาศาสตร์เลยนะครับเราเน้นจริงๆเราเน้นทั้งตัวเด็กด้วยนะครับพี่เน้นทั้งตัวเด็กแล้วก็อยากให้เน้นถึงคุณครูด้วยที่มานะครับอันนี้ก็เหมือนได้ยกศักยภาพของเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นด้วยนะครับอีกนึงเราอยากให้ทุกคนรับรู้ว่าวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนจะเห็นเลยครับว่าวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวตลอดเวลาตั้งแต่เขาตื่นนอนมาจนถึงนอนเลยนะครับแล้วก็อยากให้เรียกว่าสุดท้ายเราได้บุคลากรต่างๆกลับมาในพื้นที่แล้วกันนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าในบ้านฉางเองหรือในมาตาพุทธเองเนี่ยเรียกว่าอุตสาหกรรมเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นหลักเลยนะครับเราเองก็อยากพัฒนาใช่เราก็อยากพัฒนาบุคลากรต่างๆเพื่อมาเรียกว่าสนับสนุนนะคนในพื้นที่เองอะไรเงี้ยครับให้เกิดความเจริญเติบโตของพื้นที่ที่นี่ด้วยนะครับอันนี้อยากถามต่อครับว่ากิจกรรมใหม่ๆที่เราจะได้เห็นจากโครงการนี้กองคารวานวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็เห็นทุกปีนะที่จัดทำแต่วันนี้เราอยากเห็นกิจกรรมใหม่ๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะจริงๆแล้วอย่างปีนี้เองเราเองก็จะมีโอกาสได้แขกรับเชิญพิเศษหรือเป็นเกสต์สปีกเกอร์พิเศษจากเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่แล้วกันเนาะที่จะเข้ามาเพื่อพูดคุยแล้วก็สื่อสารเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเยาวชนหรือตัวผู้ปกครองก็ดีนะคะเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นนักธรรมชาติวิทยานะคะก็จะสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งในน้ำทั้งบนบกทั้งเรื่องของสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ผ่านมานะคะอีกท่านหนึ่งที่เราได้มาก็จะเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนหนุ่มไฟแรงรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะที่จะมาให้สื่อสารให้เด็กๆแล้วก็ผู้คนรอบตัวรู้ว่าจริงๆแล้วมีสามที่คุณณัฐพงษ์พูดเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ท้าทายมากนะคะเนื่องจากว่ามองว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ห่างไกลตัวเลยตรงนี้พอมาได้พูดคุยแล้วเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งจะเป็นส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ด้วยเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจอันนี้เป็นขาวิทยาศาสตร์ไปละขณะเดียวกันเราก็ได้รับเกียรติไม่ว่าอย่างเช่นคุณแอนดูบิกจากสถาบันแอนดูบิกอันนี้รู้จักนะใช่เลยค่ะซึ่งก็จะน่ารักมาก ท่านก็บอกว่าท่านอยากมาช่วยสื่อสารตรงนี้อยากให้มองว่าภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณเก่งวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคุณก็จะทิ้งไม่ได้ให้มองง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวใช่ค่ะนี่ถ้าเราเห็นคุณแอนดูบิกจะพูดจนเรียกว่าเป็นโลโก้ของคุณแอนดูบิกไปเลยใช่เลยค่ะใช่ซึ่งท่านเองก็ให้ช่วงเวลาในการมาเป็นเกสต์สปีกเกอร์พิเศษหรือแขกรับเชิญพิเศษกับเราเนี่ยถึง3วันด้วยกันนะคะแล้วที่มีมากกว่านั้นแล้วยังมีน้องๆในพื้นที่จากกลุ่มของโรงเรียนต้นกล้าระยองนะคะซึ่งก็จะมาเขาเรียกว่ามาแบ่งปันสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เรื่องของทักษะชีวิตนะคะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเรื่องการใช้ชีวิตจริงๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันมีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะคะก็มันมีการแสดงเห็นถึงเรื่องศักยภาพบุคคลอาชีพอัจฉริยภาพบุคคลในนี้ด้วยนะคะอีกหลากหลายค่ะอยากให้มาติดตามกันตลอด4วันของกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นในส่วนของอพช.เองนะครับเองเขาก็จะมีไฮไลท์ต่างๆนะครับจริงๆก็จะเหมือนเดิมอยู่ก็คือเรื่องของเราเอาเรียกว่าท้องฟ้าจำลองละกันนะครับเป็นอันนึงเป็นไฮไลท์ของเขาของที่นี่เลยมาที่นี่ด้วยคราวที่แล้วขออนุญาตอีกหนึ่งคราวที่แล้วที่มาที่โรงเรียนรอบรัชชานะผมนี่อยากเข้าไปดูนะกลัวจะไปแยกเด็กจริงต้องครั้งนี้พี่สุเมธต้องไม่พลาดนะครับอันนี้อยากจะลองได้เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครับสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเรียนท่านผู้ชมอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
ายกันต่อครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้เรียนถามทางท่านผู้จัดการฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้กับงานดาวอพวช.คารวานวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการจัดทำเป็นปีที่3 2ปีผ่านไปครับก็มีผลงานมีการเรียกว่าทำให้เด็กๆมีความสุขความประทับใจเรามาดูกันว่าทีมงานในปีที่3นี้จะมีอะไรใหม่ๆแปลกๆก็อยากจะให้ท่านผู้จัดการช่วยแนะนำแล้วก็ได้เลยครับก็จริงๆในปีที่3เองเนี่ยเรามีแนวคิดนะครับเป็นธีมของงานเราเลยก็เราเรียกว่าเป็น Science on the Move นะครับคือการเรียกว่าจุดประกายความคิดนะครับแล้วก็พัฒนาชีวิตนะครับด้วยวิทยาศาสตร์นี่เองนะครับจริงๆเราเรียกว่าเราอยากให้วิทยาศาสตร์เป็นเรียกว่าคลังปัญญาของน้องๆด้วยนะครับอันนี้เราเองเรามีจากช่วงแรกไปนะครับที่เราเห็นกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเราเองยังมีกิจกรรมในส่วนที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้เรียกว่าฝึกการสังเกตจากวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเรามีอีกโครงการนึงที่เราเอามาผนวกกับกิจกรรมนี้เลยเราเรียกว่าห้องเรียนเคมีดาวนะครับจริงๆนี้มันเป็นโครงการที่เราทำกับโรงเรียนมัธยมต่างๆเลยนะครับในพื้นที่ในระยองเลยนะครับนอกจากบ้านฉางมาตาพุดแล้วเนี่ยเราทำทั้งระยองแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่มขยายไปในส่วนภาคตะวันออกด้วย8อำเภอใช่ครับตอนนี้8อำเภออยู่ก่อนนะใช่ครับแต่ตอนนี้เราไปไกลด้วยครับเราไปถึงภาคตะวันออกเลยแล้วตอนนี้เรากำลังเดินสายด้วยใช่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียกให้น้องๆได้เรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนด้วยครับผ่านการทดลองแบบย่อส่วนนะครับปกติเราต้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบใช้สารเคมีปริมาณที่เยอะใช่ไหมครับอาจจะใช้ฟาสหรือบิ๊กเกอร์ต่างๆนี่ขนาดที่ใหญ่นะครับอันนี้ตัวห้องเรียนเคมีดาวเนี่ยร่วมกับทางสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีอาจารย์สุพวรรณเนี่ยครับเป็นคนริเริ่มนะครับก็ทำให้มีเรียกว่าเด็กๆได้สามารถทำการทดลองได้ตัวเองสังเกตได้ตัวเองแล้วก็ปลอดภัยที่สำคัญมีเรื่องของเสียที่เกิดจากการทดลองน้อยมากนะครับอันนี้เราก็มาผนวกตรงนี้เราก็ได้คุณครูต้นแบบของเราในรุ่นที่1รุ่นที่2นะครับมาช่วยนำเสนอตรงนี้ให้กับน้องๆนักเรียนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเราด้วยนะครับเพราะเราเองกิจกรรมต้องขอเรียนนิดนึงว่ากิจกรรมเราเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่21นะครับถึงวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นที่เซ็นทรัลพลาซ่าระยองสถานที่ใช่ครับที่นี่ก็ครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องถามนิดนะฮะวิทยาศาสตร์ง่ายนิดเดียวหัวแน่นอนครับอันนี้บอกว่าคือต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนเรียนวิทยาศาสตร์มาก่อนด้วยนะครับผมเองเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีมาด้วยนะครับก็จะเรียกว่าเห็นเรียกว่าแต่ก่อนเราเรียนเราจะรู้สึกมันยากนะอะไรเงี้ยครับเมื่อเรามาจับเองเรารู้สึกโอเคมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดไว้นะครับรวมถึงเรามาทำกิจกรรมนี้เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องขององค์ประกอบต่างๆมีหน่วยงานต่างๆที่เขาพร้อมนะครับที่จะช่วยสนับสนุนด้วยครับทำให้ผมว่าวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้มันใกล้ตัวมากขึ้นนะครับเราเองก็ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันมีสารเคมีต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเพียงแต่เราอาจจะยังไม่ทราบใช่แล้วครับแต่ว่ามีการคนที่มาถึงตรงนี้จะเห็นเลยแล้วเราเองที่เราทำตรงนี้เนี่ยเราอยากให้เด็กๆเนี่ยหันกลับมารักในวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอันนึงเราอยากเห็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆน้อยลงนะครับเด็กๆอาจจะหันไปในสายอื่นมากขึ้นแล้วกันนะครับเราอยากได้ตรงนี้แหละนะครับให้มีเด็กสักส่วนนึงแล้วกันนะครับที่หันกลับมารักแล้วก็เรียนแล้วก็ศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตัวนะครับคุณดวงฤทัยมีอะไรจะเติมนะครับก็จริงๆแล้วอยากจะฝากเชิญชวนนะคะไม่เพียงแต่แค่น้องๆ นักเรียนเท่านั้นนะคะขอเชิญชวนผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยมากิจกรรมนี้นะคะเพราะอย่างที่แจ้งว่าตัวกิจกรรมมันนอกจากว่ามาสัมผัสชิ้นงานมาทดลองมาทำชิ้นงานด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของเรื่องของการมาฟังข้อคิดดีๆจากแขกรับเชิญหลายท่านนะคะอย่างที่ปุ๊บบอกไปแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่คือน้องๆมาเนี่ยมีแต่ได้กับได้คือสิ่งที่ได้ปุ๊บมองว่าได้เสริมคลังปัญญาตัวเองนะคะได้เรื่องของความสนุกสนานนะคะและที่สำคัญยิ่งมาปุ๊บกับผู้ปกครองเนี่ยปุ๊บมองว่ามันเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ทำร่วมกันภายในครอบครัวด้วยในงานนี้นะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่11โมงเช้านะคะถึง19นาฬิกาหรือ1ทุ่มนะคะตลอดช่วง4วันนี่อยากจะถามนิดว่าใน4วันใช่ไหม24วันครับ24เราจัดกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยไม่ซ้ำกัน
หรือว่าซ้ำกันรูปแบบกิจกรรมเนี่ยเนื่องจากเราจะมีพื้นที่อยู่2พื้นที่ด้วยกันนะคะพื้นที่มีบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ที่เซ็นทรัลพลาซ่าระยองก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆภาคเวทีเลยซึ่งกิจกรรมภาคเวทีตลอด4วันเนี่ยจะไม่ซ้ำนะคะจะไม่ซ้ำกันมีเรื่องของความสนุกมีเรื่องของความรู้มีเรื่องของการตอบปัญหาเรื่องของการทดลองนะคะการโชว์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะที่เวทีข้างล่างขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งของงานจะอยู่ที่บริเวณชั้น2ภายในระยองฮอชั้น2ซึ่งจะเป็นบูธกิจกรรมที่จะน้องๆสามารถไปทำได้ด้วยตัวเองบางกิจกรรมอย่างเช่นโดมดูดาวจะอยู่ชั้น2อันนี้ก็จะมีเป็นรอบๆนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ให้น้องๆได้ทำด้วยตัวเองอย่างเช่น DIY ทั้งหลายนี่จะอยู่บนชั้น2อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่อาจจะเหมือนที่พี่ชมพู่ถามเลยอันนี้เป็นกิจกรรมที่ฟิกนะคะจะเหมือนกันตลอด4วันแต่ข้างล่างจะมีการหมุนเวียนในแต่ละวันใช่ค่ะเรียกว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้มีแบบเดิมๆแบบเดียวแต่ละวันจะมีเปลี่ยนไปใช่ค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งพรุ่งนี้กิจกรรมอีกแบบซึ่งถามว่าผู้ปกครองที่พานักเรียนมาก็จะได้สัมผัสถ้ามาเต็ม4วันก็ถือว่าเป็นการคุ้มเติมมากครับเติมก็เติมความใช่ค่ะเติมปัญญาเข้าไปในการสอนครับผู้จัดการพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะแล้วก็พูดถึงจุดเด่นของงานนี้มีอะไรบ้างครับจริงๆอย่างที่เราพูดคุยมานะครับจริงๆเราเองต้องบอกว่างานนี้เราทำเพื่อเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็จริงๆเราอยากจะเรียกว่าเปิดให้หลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้มองเรื่องวิทยาศาสตร์ไว้ว่ามันใกล้ตัวมากๆแล้วมันง่ายมากๆนะครับหันกลับมาสนใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยครั้งนี้เราเองพิเศษที่หนึ่งคือลงมาจัดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับจริงๆเราก็อยากให้เหมือนได้ครอบครัวละกันกลุ่มครอบครัวที่พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่พาคุณลูกมานะครับหรือคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยมีพาหลานๆมาอะไรเงี้ยครับมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับอย่างน้อยมาผ่านแล้วจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับให้เขาเข้ามาเห็นแล้วก็สัมผัสด้วยตัวเขาเองเลยนะครับอันนี้นิดเดียวยังมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ที่ท่านผู้การพูดเมื่อสักครู่ว่าง่ายนิดเดียวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนเก่าๆที่เขาจะคิดตามไหมว่าง่ายนิดเดียวจริงปัจจุบันบอกง่ายนิดเดียวแต่ในอดีตผมว่ามันมีก็เลยอุปกรณ์มากมายหลายอย่างทำให้เห็นว่าเรียนวิทยาศาสตร์ใช่กันแหละยุคเดี๋ยวนี้ต้องมาเลยครับอันนี้ต้องบอกเลยต้องมาดูเลยครับได้มาสัมผัสใช่ครับจริงๆเราจะได้สัมผัสเองได้ทำเองด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณปุ๊กบอกไปนะครับในคนทั้งสองเราเองเนี่ยเราจะมีเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่มันใกล้ตัวที่แสดงถึงเรื่องของอาจจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเรื่องของพลังงานทำให้สามารถเราจับต้องมันได้ครับเราเห็นมันชัดขึ้นเป็นภาพมากขึ้นเอามาที่เรื่องของท้องฟ้าจำลองเหลือเวลาอีกไม่เกิน3นาทีนี้อยากให้คุยเรื่องท้องฟ้าจำลองสักนิดมันมีอะไรแปลกใหม่จริงๆในท้องฟ้าจำลองเนี่ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมพวกว่านี่เป็นตัวหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นตัวดึงดูด ความสนใจเด็กๆ เลยนะคะจริงๆแล้วในท้องฟ้าจำลองเนี่ยก็จะมีพูดกันถึงเรื่องของเขาเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลเรื่องของทิศทางดาวในเบื้องต้นมีดาวลูกไก่ใช่ในเบื้องต้นเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอีกอันนึงที่น้องสามารถเรียนรู้ได้จริงๆสามารถเรียนรู้วัตถุบนท้องฟ้ากับการบอกทิศทางการบอกอะไรได้ด้วยใช่เลยใช่เลยยังไงแล้วขออนุญาตนะคะเชิญชวนทั้งผู้ปกครองนะคะทั้งเด็กๆนะคะแล้วก็พี่ๆบุคคลทั่วไปทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกนะคะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะคะผ่านตัวผ่านไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญก็ดีหรือผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะตลอด4วันที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าระยองนะคะระหว่างวันที่21ถึง24กรกฎาคมนี้นะคะยังไงแล้วเรารอพบพี่ๆทุกท่านนะคะที่ร้านโปรโมชั่นชั้น1แล้วก็ในระยองฮอค่ะแล้วมาเจอกันนะคะสิ่งนึงที่น่าสนใจนะครับที่ผมอยากจะนำเรียนท่านผู้ชมไปพบกับคนที่เราอยากจะพบในเรื่องของภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแอนดรูบิ๊กมาแน่นอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนเขาเรียกเป็นฝรั่งต่างชาติคนแรกนะครับที่พูดว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวก็อยากจะไปเจอกันก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ชมรายการตะวันออกคงสุขมหาศาลอยู่ในขณะนี้ไปพบกันที่ลานชั้น2ของห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมงานนี้วันนี้เราลากันไปกับ
ทางด้านของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยขอบคุณไปยังท่านผู้จัดการนะครับคุณดวงฤทัยนะครับวันนี้เราลากันไปแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับแต่ความรู้สึกมหาศาลเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับเข้าร่วมงานดาวอพวช.คารวานวิทยาศาสตร์ปีที่3นะครับก็เราจะต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วซึ่งได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายน้องๆนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมงานนะครับในวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมถึงวันที่24กรกฎาคมนะครับหรือว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถที่จะติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ LINE Official ของทางดาวอพวช.คารวานวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นอยู่บนด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะครับ0817919626ครับผมท่าเรือมาบตาพุธจังหวัดระยองคือหนึ่งในท่าเรือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้านศักยภาพของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพทันสมัยท่าเรือมาบตาพุธได้มีการพัฒนาพื้นที่และได้มีการขยายการพัฒนาพื้นที่รองรับการขนส่งโดยพุทธศักราช2535มีการปรับขยายพื้นที่ระยะที่1และปีพุทธศักราช2542ได้ปรับขยายระยะ2ด้วยการขยายตัวของการส่งออกทำให้ศักยภาพท่าเรือในการรองรับสินค้าเริ่มมีขีดจำกัดทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรมต้องดำเนินการตามมาสเตอร์แพลนที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปีพุทธศักราช2557ถึง2559ที่กำหนดให้การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ3เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขนส่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics และสอดรับกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐบาลโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่การนิคมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา